สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำนะครับทิปแอนด์เทคนิคนะครับในส่วนของงานแคมนะครับหรืองานแมชชีนิ่งในตัวโปรแกรม Top Solid 7กันบ้างนะครับคลิปนี้นะครับจะอธิบายนะครับในส่วนของการตั้งค่านะครับ preset นะครับเตรียมในส่วนของพวกทูลหรือ cutting condition ต่างๆนะครับสามารถเซฟเก็บไว้ได้นะครับโดยกรณีนี้นะครับผมตัวอย่างไฟล์แรกนะครับผมทำการทำ operation มันที่เรียบร้อยนะครับคัดเดฟเท่าไหร่นะครับเลือกทูนอะไรนะครับอันนี้สมมุติเราทำโอเปอเรชันเสร็จเรียบร้อยนะครับฟีดสปินเดิลเราเซตไว้ได้นะครับจากนั้นเราก็ไปที่ไอคอนนะครับหลายท่านเนี่ยยังไม่รู้นะครับไอคอนแรกนะครับเป็นรูปดาวนะครับก็คือในส่วนตัว preset dialog นะครับซึ่งตัวโปรแกรม Top Solid 7สามารถที่จะทำการเซฟ cutting condition เนี่ย current ที่เป็นปัจจุบันเนี่ยไว้ได้นะครับเพื่อที่จะไปทำการกัดในไฟล์อื่นได้นะครับในกรณีนี้ผมตั้งชื่อว่าpocket นะครับ01นะครับจากนั้นก็ทำการเซฟนะครับตัว preset ตัวนี้ไว้นะครับจากนั้นก็จะมีดาวล็อกถามว่านะครับเราจะทำการเซฟในส่วนของตัว preset ของ tool ด้วยไหมหรือ cutting condition ด้วยไหมอันนี้ผมเลือกทั้ง2ตัวอย่างเลยนะครับจากนั้นกดโอเคนะครับตัวซอฟต์แวร์ก็จะทำการเซฟ preset ตัวนี้ไว้เนี่ยครับ preset 01เห็นไหมครับโอเคจากนั้นผมไปเปิดในส่วนของตัวไฟล์ที่ผมจะทำแคมไฟล์ที่2นะครับก็เลือกปกตินะครับคลิกขวา End Milling นะครับจากนั้นนะครับจะสังเกตว่าปกติแล้วถ้าเราทำการ New File ทำงาน Machining เนี่ยมันก็จะต้องให้เรา Select Tool ใหม่หรืออะไรพวกนี้นะครับถ้าเราไม่ได้เซตไว้นะครับเราก็มาที่นี่ได้เลยครับ Preset Dialog นะครับก็จะมีในส่วนของตัว Preset 01ที่เราทำการ Save Condition ไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็ทำการคลิกเลือกได้เลยนะครับตัวซอฟต์แวร์ก็จะทำการสร้างทูลพาธเลือกทูลแม้กระทั่งcutting condition เห็นไหมครับเหมือนกันเลยนะครับ spindle 2000 feet 500นะครับจากนั้นกดโอเคแค่นี้เราก็จะได้ทำการ operation ได้อย่างรวดเร็วนะครับโดยที่ไม่ต้องมา select tool ใหม่เลือก cutting condition ใหม่นะครับอันนี้ก็เป็น tip and technique นะครับในส่วนของการตั้งค่า preset นะครับในตัวโปรแกรม CAM นะครับของตัวโปรแกรม Top Solid 7ครับสวัสดีครับ